ดูเหมือนว่าจะพร้อมกันแล้วนะเอาละฮะมาละฮะเอาละฮะและเกมการแข่งขันในคู่เซมิไฟนอลวันนี้นะคู่แรกระหว่างหอมหมกนะฮะและเมทิลเลอร์โดยไตนะฮะปะทะกับดาร์คเซนส์เซอร์ไวเวอร์ทั้ง4ของเขาวันนี้จะรอดพ้นจากอำนาจมืดจากไตไปได้หรือเปล่าฮะเดี๋ยวเรามาชมกันเอาละฮะเข้มข้นเจ้มจนอย่างแน่นอนเอาละฮะใครจะเริ่มแล้วตื่นเต้นนะตื่นเต้นวันนี้ใครจะหลุดไปคนแรกนะคู่แรกนะใครจะเข้ารอบเป็นคนแรกฮะเดี๋ยวเรามาเชียร์กันนะแฟนคลับใครเชียร์ทีมไหนนะก็อย่าลืมนะส่งรูปหัวใจเชียร์พี่เหมียวตลอดแหละโอเคจ้ามัมมี่ น่ารักจังเลยมาทุกวันเลยมัมมี่เอาละฮะแล้วตอนนี้ฮะมาหรือยังฮะมาหรือยังฮะมีโหลดช้านิดนึงโอเคเต็มหลอดแล้ว เสียงเริ่มจะหายกันโอเคฮะและเกมการแข่งขันในคู่แรกนะฮะรอบเซมิไฟนอลระหว่างหอมหมกปะทะกับดาร์คเซนได้เริ่มต้นขึ้นแล้วมาแล้วเดอะเนิร์สของเราฮะไตฮะพุ่งไปก่อนเลยฮะไม่เจอใครที่ด้านหน้าและตอนนี้ฟูจิโมโตะยังเดินวนรอบไปแล้วก็48ชั่วโมงเจอเครื่องแล้วซ่อมก่อนเลยฮะทางด้านโอเมก้าทำยังไงฮะเดินต่อไปแม็กซี่ฮะครบครันนะฮะตอนนี้เอ้าเจอก่อนเลยฮะทางด้านฟูจิโมโตะมาถึงก็โดนตีหลังกันเลยฮะมาแล้วพุ่งไปจังหวะนี้ถึงแล้วเรียบร้อยฝันยางไป1ดอกแล้วตอนนี้ยังไงเอ้ามีพวกพันปั๊มไม้ใส่ฮะแต่ก็ไม่หยุดเรียบร้อยฮะหลงไปนอนแมวเป็นคนแรกฮะทางฟูจิโมโตะฮะจากทางด้านของทีมดาร์คเซนฮะเรียบร้อยกันไปฮะและตอนนี้มีท่อนฮุกอยู่ใกล้ๆไม่น่าจะรอดนะจังหวะนี้เรียบร้อยกันไปฮะทางด้านของฟูจิโมโตะไม่รอดเอาเรามีซ่อมผ้าแล้วทางด้านนั้นยังไงฮะจะซ่อมหรือจะเฝ้าหรือจะไปฮะยังไงฮะทางด้านของอิตายเอาแล้วตอนนี้ดูเหมือนว่าตอนนี้สี่แปดชั่วโมงจะปั่นเสร็จแล้วคือเนี้ยคือแรกของเขาเรียบร้อยครับทางด้านเมสโทมัสกับลอรี่ฮะปั่นเครื่องนี้เสร็จเป็นที่เรียบร้อยและอยู่ใกล้บ้านเต่าด้วยโอเมกนะฮะเห็นมาซ่อมอีกเครื่องนึงเอาแล้วโดนจกพุงไว้ฮะทางด้านเอายังฮะมีเสียงร้องเมื่อกี้เสียงร้องคืออะไรฟูจิโมโตะยังห้อยตรงแต่งนี้แล้วมี48ชั่วโมงกับทางด้านของแม็กซี่นะฮะที่ซ่อมเครื่องตรงนี้ต่อไปนะแล้วเป็นทางด้านของเม็กโทมัสอยู่คนเดียวเครื่องเดียวฮะเม็กโทมัสอยู่ตรงนี้ฮะเอาแล้วโดนจกไปแล้วทางด้านของวิชัยฟูจิโมโตะฮะจะทำยังไงฮะเพื่อนยังซ่อมไม่เสร็จเลยตอนนี้จังหวะนี้จะตายหรือเปล่าแล้วตอนนี้เครื่องเขาจะเสร็จแล้วตั้งแต่48ชั่วโมงเมคโทมัสเป็นไงฮะมาถึงใกล้จะขึ้นหลอดกันแล้วเอาละแล้วตอนนี้ใกล้จะเสร็จแล้วยังเฝ้าอยู่ฮะเดอะเนิร์สของเราอะเอาชัวเกมนี้เอาชัวทางด้านหอมหมกฮะคิลเลอร์นะทำผลงานมาได้ดีตลอดนะฮะแล้วก็เป็นทางด้านของโดยว่าหอมหมกก็เช่นกันนะทำดีมาตลอดนะเดี๋ยวเรามาดูว่าจะเข้ารอบไปหรือเปล่าว่าทางด้านของหอมหมกทีมตอนนี้48ชั่วโมงฮะวิ่งต่อไปฮะมาแล้วฮะเก็บเพชรครับโอเมกทางด้านของแม็กซี่นะวิ่งไปที่เครื่องด้านหน้านะเอาแล้วเรียบร้อยอ่ะทางด้านฟูจิโมโตะไปก่อนคนแรกแล้วจังหวะนี้เดินเลิศพุ่งไปยังไม่เจอใครเอาแล้วตอนนี้พุ่งไปข้างในฮะเช็คที่ด้านในของโรงงานไม่มีใครนะเห็นทางด้านฟูจิโมโตะนะฮะที่ไปสวรรค์ก่อนคนแรกเลยแล้วตอนนี้48ชั่วโมงฮะหมอบเนียนๆอยู่ตรงนี้อ้าวแล้วมีทางด้านของเมสโทมัสที่ยังซ่อมอยู่ต่อไปแม็กซี่นะฮะอ้าวแล้วเจอแต่เนิร์ดมาแล้วไฟแดงตอนนี้โดนหลังไปเรียบร้อยทางด้านของแม็กซี่อ้าวแล้วยังไงฮะจะพ้นหรือเปล่าจะพ้นหรือเปล่าเรียบร้อยฮะโดนตีเข็กกระโหลกลงไปนอนแล้วทางด้านแม็กซี่แล้วอยู่ใกล้ทางด้านหน้าของเบดเบนกันเลยทีเดียวว่าไม่น่าจะรอดแล้วลงไปกินข้างล่างเรียบร้อยเดอะเนิร์ดนักพยาบาลสาวแสนสวยของเราว่าอุ้มแม็กซี่ฮะลงไปกินข้างล่างกันเลยทีเดียวและตอนนี้ขึ้นท่อนฮุกไปเป็นที่เรียบร้อยอะกลายเป็นมะม่วงสุกไปแล้วนะนางแม็กซี่แล้วเหลือ2เครื่องสุดท้ายเท่านั้นนะเจเนเรเตอร์ตอน48ชั่วโมงฮะตอนนี้กำลังซ่อมอยู่นะแล้วทางด้านของโอเมก้าเจออีกเครื่องนึงเช่นกันฮะ2เครื่องปั่นพร้อมกันนะและตอนนี้แม็กซี่นะยังพอจะยื้อเวลายังพอจะซื้อเวลาไว้ให้ได้สัก2เครื่องหรือเปล่าฮะเดี๋ยวเรามาชมกันนะและตอนนี้48ชั่วโมงอ๋อยังไม่ปั่นให้เสร็จฮะเหมือนจะไปแฟมก่อนหรือเปล่าฮะหรือยังไงฮะจังหวะนี้ฮะ
48ชั่วโมงฮะเดินไปแล้วมาหรือเปล่าฮะ48แล้วมีวิ่งอยู่ด้านไหนเห็นแล้วจังหวะเนี้ยวิ่งมาแล้วเจอข้างล่างลงไปดักได้แล้วตีดอกเดียวโดนหลังไปเต็มๆฮะตอนนี้เอาลงมาได้ทางคอนเดนแล้วเจ็บอีกรอบนึงฮะทางหน้าของคอนเดนแล้วลงไปนอนแล้วจะรอดหรือเปล่าจะได้48ชั่วโมงฮะจะหนีพ้นหรือเปล่าจะหนีพ้นหรือเปล่ามาแล้วฮะไอ้นะพุ่งไปดักได้จังหวะนี้เรียบร้อยลงไปนอนแมวอีกคนนะทางด้าน48ชั่วโมงฮะหรือทางด้านของโอเมก G4 คนเดียวเท่านั้นนะจังหวะนี้ยังไม่น่าจะรอดแล้วทีมนี้อย่างดาร์กเซนนะฮะเวอร์เกมแรกของพวกเขานะเหลือโอเมก G4 เพียงคนเดียวเท่านั้นนะฮะแล้วเรียบร้อยฮะโดนแขวนนะกลับขึ้นที่เดิมมาทางด้านของแม็กซี่แล้วจ่องพุ่งไปเอาละมาละมาละมาละ48ชั่วโมงคาอยู่ตรงเนี้ยเหมือนยังเล่นไม่พอนะเล่นไปแค่48ชั่วโมงอ่ะโอ้โหประสบการณ์ยังน้อยอ่ะตัวนี้แล้วตรงนี้ครับโอเมก G4 ฮะแม็กซี่ตอนนี้ฮะทางด้านเดอะเนิร์สเริ่มออกตามล่าทางเม็กโทมัสแล้วฮะเม็กโทมัสอยู่ไหนฮะตอนนี้ยอง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 อยู่ทางด้านของหน้ารถกระบะฮะตอนนี้เหมือนจะไปช่วยทางด้านของนี่ฮะ48ชั่วโมงฮะมาแล้วเม็กโทมัสจะถึงหรือเปล่าฮะจังหวะนี้ฮะมาแล้วย่องมาใกล้ๆแล้วย่องมาใกล้แล้วมีนี่ฮะนางพยาบาลอยู่ด้านหน้าฮะแล้วดึงขึ้นมาได้แล้วตอนนี้รักษาเข้าไปแล้วมาแล้วเดอะเนิร์สมาแล้วจังหวะนี้ยังไงฮะเรียบร้อยฮะโดนไป1ทีฮะทางด้านของโอเมก G4มาจังหวะที่2จะเป็นยังไงเรียบร้อยเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยฮะไม่รอดแล้วจังหวะนี้หนีไม่พ้นนะทางด้านของเม็กโทมัสและตายไปแล้วทางด้านของแม็กซี่ขึ้นสวรรค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วตอนนี้ฮะ48ชั่วโมงกับโอเมก G4 โดนตีลงไปนอน2คนพร้อมกันไม่น่าจะรอดแล้วไม่น่าจะรอดแล้วและเรียบร้อยกันไปตอนนี้เหลือคนเดียวเท่านั้นนะถ้าเซอร์ไวเวอร์ฮะโดนแขวน2คนโดยคิลเลอร์ในเกมเดียวฮะคิลเลอร์จะได้รับคะแนนโบนัสพิเศษนะ 5,000 คะแนนไปเพียวๆฟรีๆเลยฮะและตอนนี้จะไปเอาหรือเปล่าฮะแล้วมีท่ออยู่ด้วยฮะทางด้าน48ชั่วโมงเอาแล้วฮะตอนนี้48ชั่วโมงมีลุ้นนะว่าจะได้ลงท่อหรือเปล่าวะเอาละฮะมาแล้วฮะมาแล้วฮะแล้วตายไปเป็นที่เรียบร้อยทางด้านโอเมกแล้วมาเก็บไปแล้วฮะของที่ยังเหลืออยู่ฮะนางพยาบาลของเราอ่ะไม่ปล่อยทิ้งไว้อ่ะแล้วมีแทงหลังจังหวะนี้แทงหลังลงไปได้แล้วท่อเปิดแล้วด้วยจังหวะนี้ยังไงจะลงท่อได้หรือเปล่าลงท่อเรียบร้อยหรือเปล่าเรียบร้อยป่ะลงท่อโดนตีลงไปนอนเอาแล้วก็โดดลงไปได้โอ้โหนึกว่าจะไม่ได้ลงซะแล้วทางด้านของลอรี่โอ้โหแต่ก็ยังลงไปได้แล้วก็รอดไปหนึ่งฮะเป็น48ชั่วโมงฮะที่หลุดรอดออกไปได้ฮะตอนนี้อีไตไตฮะเก็บไป3ฮะทำหลุดมือไป1เอาละคู่แรกในรอบแรกนะระหว่างฮอร์โมนฮะคิลเลอร์โดยอีไตอีไตนะอีอีไตไตอีอีไตไตไม่ใช่อีไตเหรอเอาละฮะแล้วจบไปแล้วฮะเดี๋ยวทางสตาร์ทเซนนะจะเป็นคิลเลอร์กันบ้างโอเคฮะคู่แรกจบกันไปนะในรอบแรกฮะทำได้สวยงามทีเดียวนะอีไตไตนะไม่ใช่อีไตแล้วเดี๋ยวเปลี่ยนตรงนี้ก่อนแล้วกันนะWe'll be right back.
เอาแล้วฮะแล้วพวกเขาก็พร้อมกันแล้วฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมการแข่งขันนะฮะ Dead by Daylight รายการ Kill of King ซีซั่นที่1นะและเดินทางกันมาถึงคู่เซมิไฟแนลนะฮะวันนี้นะใครที่ชนะเข้าไปนะจะได้ไปรอชิงในวันพรุ่งนี้นะในวันที่23นะแล้วคู่นี้นะทางด้านของฮอร์โมกนะที่จะเล่นเป็นเซอร์ไวเวอร์ปะทะกับดาร์คเซนนะฮะและตอนนี้ฮะเป็นทางด้านของไนท์แมร์แบ็กทวิชนะฮะที่เป็นงานหนักของเขาฮะถ้าเขาเก็บไม่ได้ทั้ง4คนนี่ฮะอาจจะตกรอบกันเลยฮะเพราะเมื่อกี้นะฮะทางด้านของอีไตไตนะคิลเลอร์จากทางด้านของฮอร์โมกฮะเก็บของทางด้านดาร์คเซนไปถึง3คนกันเลยทีเดียวฮะเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าNightmare Back to White Back to Wish นะฮะจะเข้มพอที่จะเก็บทางด้านของฮอร์โมก Family ทีมนี้ไปได้หรือเปล่านะฮะเอาละแล้วทีมนี้ไม่ใช่ทีมงานธรรมดานะเป็นทั้งสายแฟมเป็นทั้งสายบล็อกนะฮะแล้วเข้ามาแล้วฮะพระเอกของเรานะห้องดับจิตนะเมื่อวานทำผลงานไว้ได้อย่างดีเยี่ยมนะโดนคิลเลอร์แบกไป4รอบฮะแต่ก็หนีหลุดออกมาได้ทุกรอบฮะแล้วก็หนีออกประตูได้อีกด้วยเอาละแล้ววันนี้นะคู่สุดท้ายของเราจะเป็นทางด้านของเข้มเหรอปะทะกับยิมซี่แฟมิลี่นะมี2คู่นะวันนี้ใครที่ชนะในวันนี้จะไปชิงในรอบของวันพรุ่งนี้นะ23นะแล้วก็พรุ่งนี้นะครับจะมีชิงที่1กับชิงที่3กันนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะเอาละดูเหมือนว่าทั้ง2ทีมใกล้จะพร้อมกันแล้วสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านด้วยนะฮะตอนนี้อยู่กับผมเหมียวเองเหมียวไงนะให้เสียงภาษาไทยโดย Demon Cat Channel นะฮะแม่เกมการแข่งขันนะฮะเข้มข้นทุกวันจริงๆนะฮะและตอนนี้ก็เป็นคู่ก่อนชิงชนะเลิศนะฮะระหว่างฮอมมกนะฮะปะทะกับดาร์คเซนเอาละแล้วเขาทั้งคู่ก็พร้อมกันแล้วเตรียมตัวไปได้สวัสดีทุกคนด้วยนะครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่ Demon Cat นะฮะตอนนี้ทาง Demon Cat กำลังถ่ายทอดสดนะฮะเกมการแข่งขันนะฮะ Dead by Daylight นะรายการ Kill of King Season ที่1นะแล้ววันนี้เป็นวันก่อนชิงชนะเลิศนะฮะเหลือแค่4ทีมเท่านั้นนะในวันนี้นะใครที่ชนะในวันนี้จะเป็นผู้ที่เข้าไปชิงในวันพรุ่งนี้นะเอาละเดี๋ยวเรามาชมกันมาแล้วใกล้จะเริ่มแล้วฮะเอาละฮะและเกมการแข่งขันในวันนี้ได้เริ่มต้นขึ้นแล้วนะฮะเอาละดูเปิร์กของพวกเขาแล้วไปชมกันเอาละมาถึงก็ออกตะเวนตามหาเลยฮะกำมือแล้วพุ่งไปฮะไนท์แมร์แบ็กทูวิชนะฮะมาแล้วฮะดูต่อไปฮะเหมือนมีเสียงซ่อมอยู่ด้านหน้าฮะมีการซ่อมเครื่องนี้เกิดขึ้นฮะแต่ตอนนี้ฮะน่าจะอยู่ใกล้ๆฮะทางด้านของเซอร์ไวเวอร์จะเป็นใครฮะทางด้านของลอรี่ฮะวิ่งวนไปลุงบิลแล้วก็แพลวแล้วเอาละตอนนี้เสียงหัวใจอยู่ใกล้แพลวน่าจะเป็นคนที่เจอคิลเลอร์เป็นคนแรกกันแล้วมาแล้วหายนะมาแล้วมีวนหลบรอบหินนะทางด้านของแพลวแล้วตอนนี้จะโดนคิลเลอร์ตามไปเก็บหรือเปล่าแพลวจะรอดหรือเปล่าแล้วคิลเลอร์ตอนนี้พุ่งหนีไปอยู่ตรงอื่นแล้วเรียบร้อยฮะทางของแพลวรอดไปได้นะฮะเนียนกันต่อไปแล้วตอนนี้สตีฟแม็กควีนนะเจอกับลุงบิวว่าทำยังไงจะเดินไปซ่อมกันเลยหรือเปล่าแล้วเอาแล้วตอนนี้แพรวฮะเริ่มเก็บเพชรกลับบ้านไปขายเอาละไนท์แมร์แบ็กทูวิชนะยังไม่เจอใครนะในรอบนี้วิ่งกันต่อไปฮะเอาละตอนนี้จะเป็นยังไงฮะจะเป็นยังไงเอาเรามีเสียงระเบิดอยู่ด้านหน้ายังไงฮะจะเจอซูเปอร์เวอร์หรือเปล่าฮะพุ่งไปเช็คหน่อยแล้วกันนะไม่เจอใครนะเป็นทางด้านของแพรวแล้วก็ลุงบิลน่าจะเป็นลอลลี่นะที่ทำระเบิดเมื่อสักครู่นะมาเจอแล้วลอลลี่ฮะจริงๆด้วยเอาติดถังอ่ะบิงไม่ไปอ่ะทางด้านไหนแม่เอาละเจอลอลลี่อยู่ด้านหน้าเป็นห้องดับจิตฮะเอาละเจองานหนักแล้วทางด้านของไหนแม่เจอตัวเซอร์ไวเวอร์เข้มๆอย่างห้องดับจิตนะจะรอดไปได้หรือเปล่าฮะมาแล้วห้องดับจิตฮะจู๊ต่อไปฮะจู๊วนไปวิ่งวนไปมีวิ่งวนรอบยางจะเข้าบ้านเต่าหรือเปล่ายังไม่เข้าแล้วตอนนี้มาแล้วฮะหายนะของเราฮะ The Nurse
ยังไม่เจอยังวิ่งวนหลบไปได้ฮะตอนนี้โอ้โหแวะเก็บเห็ดกันนะทั้งห้องดับจิตเอาละเอาแล้วแพลวโดนก่อนเลยฮะเอายังไงเนี่ยมาถึงโดนเลยฮะแพลวเรียบร้อยฮะแพลวโดนไปก่อนเลยฮะจังหวะนี้โอ้โหแผ่นกล้องหลุดไปนิดเดียวฮะมีการตีกันเกิดขึ้นนะทางด้านของไนท์แมร์เจอแพลวเข้าไปฮะตอนนี้โดดอุ้มขึ้นไลน์อบอุ่นไปที่เรียบร้อยมีใครมาช่วยหรือเปล่าทางนี้ก็ซ่อมกันอยู่ฮะมีใครมาบอดี้บล็อกหรือเปล่ามาแล้วมาแล้วห้องดับจิตวิ่งไปฟาร์มแล้วจังหวะนี้โดนลากเข้าไปข้างล่างฮะยังไงฮะเอาแล้วเอามีบอดี้บล็อกกันอยู่ฮะจังหวะนี้บอดี้บล็อกกันอยู่ฮะแล้วห้องดับจิตบอดี้บล็อกให้คนนึงแล้วหลุดไปได้ฮะตอนนี้แผลหลุดไปได้แล้วโอ้โหบอดี้บล็อกกันได้ทีมงานคุณภาพจริงแล้วมาดักนะฮะตอนนี้มาดักนะฮะจู๋หลบไปได้ฮะทางด้านของแพลวลุงบิวฮะวิ่งหนีเราไปฮะโอ้โหบอดี้บล็อกให้กันและกันนะจังหวะนี้ทำให้เซอร์ไวเวอร์รอดลงมาได้นะอย่างแพลวนะคิลเลอร์ไม่สามารถอุ้มขึ้นฮุกได้เพราะว่าโดนบอดี้บล็อกจากทางด้านของลุงบิวแล้วก็ห้องดับจิตอย่างลอลลี่นะฮะเข้มจริงๆฮะเซอร์ไวเวอร์ทีมนี้แล้วปล่อยให้ทางด้านของสตีฟแม็กควีนนะเดินเจ็บอยู่ด้านนี้น่าจะเป็นคนที่อาศัยจังหวะนี้ปั่นเครื่องต่อไปฮะแล้วฮะหายจากอาการบาดเจ็บแล้วตอนนี้วิ่งวนต่อไปฮะเอาละแล้วเจอแล้วห้องดับจิตฮะเจอต่อวิ่งมาจังหวะนี้วิ่งสวนกระแสไปแล้วตีโดนต้นไม้อ่ะโอ้โหเดินเนิร์สของเราอ่ะเอาแล้วห้องดับจิตเริ่มทำการจุกคิงแล้วจุกมาสเตอร์ได้แล้วขึ้นแล้วติดตะบิงไม่ผ่านบ้านนะทางด้านของเดินเนิร์สแบ็คหายอะหายอะออกมายังอยู่อะยังวิ่งอยู่ตรงนี้ทางด้านของลอรี่ทำยังไงอะเดอะเนิร์สของเราอะเจอจู๊คคิงเข้าให้แล้วอะพุ่งไปดักนะฮะไม่เจอฮะยังหลบได้อยู่อะทางด้านห้องดับจิตจังหวะนี้มีเนียนอยู่ตรงนี้แล้วหลุดหรือเปล่าอะทางนี้ก็ซ่อมกันไปอะมาแล้วเดอะเนิร์สนะแต่ยังหาไม่เจอห้องดับจิตยังวนต่อไปอะตอนเอาแล้ววิ่งไปหาเพื่อนที่ซ่อมอยู่ฮะยังไงฮะพาหายยันหน้ามาหาเพื่อนวงแตกกันเลยทีเดียวจังหวะนี้วิ่งกันต่อไปฮะเปลี่ยนเครื่องใหม่ก็ได้ทางด้านลูบิลตอนนี้ห้องดับจิตแล้วโอ้โหจู๊ให้เพื่อนอยู่ฮะจังหวะนี้เครื่องแรกยังซ่อมกันไม่เสร็จเลยฮะเล่นกันยังระวังตัวกันพอสมควรเลยฮะทางด้านของพอมกฮะดาร์กเซนฮะก็ยังไม่สามารถนะที่จะอุ้มใครขึ้นไปแขวนได้เลยสักคนนะเป็นตอนนี้เป็นทางด้านของแพรวที่วิ่งไปหาเครื่องแล้วก็ลุงบิวยังเนียนอยู่ตรงนี้แล้วมีเดอะเนิร์สมาใกล้ๆแล้วยังวนต่อไปทางด้านห้องดับจิตฮะวิ่งเล่นอยู่กับเดอะเนิร์สฮะเอาละเดอะเนิร์สฮะเจอแล้วยังพุ่งไม่ถึงเลยทางด้านของเดอะเนิร์สฮะดูว่าทางด้านของไนท์แมร์แบ็คทวิชนะจะพุ่งขาดเกินๆนะบลิงขาดเกินๆนะยังไม่ถึงตัวของทางด้านเซอร์ไวเวอร์กันเลยนะทางด้านของฮอหมกนี่วิ่งฉีกกันดีพอสมควรนะแล้วตอนนี้ยังพุ่งไปไม่เจอใครนะทางด้านไนท์แมร์แพรวแล้วแพรวจะโดนหรือเปล่าเสียงหัวใจอยู่ใกล้ๆมาแล้วจะเนียนหรือเปล่าจะเนียนพอหรือเปล่ามาแล้วเจอวิชัยฮะเรียบร้อยวิชัยจุกหลบไปได้แล้วเครื่องแรกเสร็จไปแล้วทางด้านของเจเนเรเตอร์โดนหรือเปล่าจังหวะที่2โดนหลังไป1ทีทางด้านสตีฟแมคควีนแล้วพุ่งไปหลบตรงยางโดนหรือเปล่าเรียบร้อยลงไปนอนแมวทางด้านของสตีฟแมคควีนนะเดี๋ยววายนะครับ4เครื่องของเจเนเรเตอร์ที่เหลืออยู่จังหวะนี้ไม่น่าจะพ้นนะน่าจะโดนแขวนนะทีมหอมอกนี่เมื่อไหร่ที่เพื่อนโดนแขวนนะเขาจะวิ่งมาช่วยเพื่อนกันทันทีนะฮะแต่ตอนนี้เหมือนจะดูว่าจะปั่นเครื่องนี้ให้เสร็จก่อนนะแล้วถึงจะไปแฟมกันนะเดี๋ยวเรามาชมกันนะว่าเขาจะวิ่งไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าฮะเท่าที่เห็นนะเขาจะไปช่วยเพื่อนกัน3คนพร้อมกันนะเอาแล้วมาแล้วยังไงฮะไปช่วยหรือเปล่าฮะไปช่วยหรือเปล่าฮะดูเหมือนว่าจะไปแล้วเอาไปช่วยเพื่อนจริงๆฮะตอนนี้แฟมิลี่มาแล้วมาแล้ววนรอบทิศทางฮะวนรอบจังหวะนี้เดอะเนิร์สเอายังไงฮะโดนเซอร์ไวเวอร์ทั้ง3คนนะวนรอบเอาแวะซ่อมก่อนนะจังหวะนี้เลือดยังพอมีเวลานะฮะช่วงเวลาได้อยู่ทางด้านสตีฟแมคควีนตอนนี้ยังคงซ่อมเครื่องอยู่ฮะ3เครื่องสุดท้ายเท่านั้นตอนนี้ยังซ่อมกันต่อไปฮะเป็นทางด้านของไนท์แมร์ที่เฝ้าทางด้านของสตีฟแบ็กควีนอยู่แล้วพุ่งมาไม่ไปฮะ
กลัวจะโดนซุ่มช่วยมาแล้วฮะทางด้านทีมงานแฟมิลี่ฮะมาแล้วฮะแยกกันฮะแยกกันนะล่อซื้อ1ฮะรอช่วย2ฮะรอซื้อ2ฮะรอช่วย1ยังไงฮะมาแล้วเข้ามาใกล้ๆฮะไม่ตีด้วยฮะจังหวะนี้ไม่ตีด้วยฮะยังไงฮะขอเพื่อนนะขอเพื่อนนะไม่ให้ฮะทางด้านของเดนเนอร์ไม่ให้ฮะยังไงก็ไม่ให้ฮะจังหวะนี้ไม่ตีไม่ให้ฮะขอทางด้านของรูบิวขอไม่เอาไม่ให้ฮะเดอะเนิร์สบอดี้บล็อกเอาไว้นะไม่ให้เข้าใกล้ถึงตัวทางด้านของสตีฟแม็กควีนและน่าจะไม่รอดแล้วทางด้านสตีฟแม็กควีนนะตอนนี้ทั้ง3คนรู้ว่าเพื่อนไม่น่าจะรอดแล้ววิ่งกลับไปซ่อมกันต่อตามหน้าที่นะและเรียบร้อยทางด้านสตีฟแม็กควีนเอาละแพรววิ่งไปซ่อมต่อลุงบิวฮะทีมงานนี้เสร็จไปแล้ว1คนนะทางด้านสตีฟแม็กควีนนะตอนนี้ไนแมร์แบ็คทวิชเริ่มออกตามไล่ครั้งดูเหมือนว่าทั้งด้านของฮอมโมกพยายามจะเก็บเพื่อนให้ได้ทั้ง4คนนะไม่ให้ใครเสียชีวิตกันเลยเอาแล้วเรียบร้อยรูบิว่าพับไม้ใส่หนึ่งทีโดนสตันกันไปฮะไหนแม่เอาละฮะตอนนี้ทางด้านของไหนแม่เก็บไปได้แค่1คนเท่านั้นนะจะชนะฮอมโมกต้องเก็บอย่างน้อย3คนนะต้องเก็บอย่างน้อย3คนนะแต่ตอนนี้เก็บไปได้แค่1คนเท่านั้นนะเอาแล้วรูบิว่าโดนตีลงไปนอนละโอ้โหฮะเรียบร้อยจะอมทอดอาแห่นะฮะแล้วมีทางด้านของแพรวแล้วก็ลอรี่ฮะซ่อมเสร็จไปแล้ว1เครื่องเหลือเครื่องสุดท้ายเท่านั้นนะแล้วแบ็คไนแมร์อุ้มทางด้านของจะอมทอดขึ้นไปเก็บเอาไว้อะยังไงฮะจะมาช่วยเพื่อนหรือจะซ่อมไม่เสร็จแล้วออกไปเลยฮะโอกาสชนะก็ยังมีอยู่นะตอนเนี้ยจะซ่อมไม่เสร็จแล้วไปเลยหรือว่าจะแฟมต่อฮะเอาละฮะเป็นเรื่องที่ทางพอมกต้องคิดตัดสินใจแล้วออกเลยก็ชนะเลยนะแต่ช่วยเพื่อนก็เท่กันไปนะจังหวะนี้เอาละฮะงานเข้าทางด้านของไนท์แมร์อย่างทีมของดาร์คเซนแล้วถ้าไม่รีบเก็บอีก2คนที่เหลือนะคะแนนจะไม่ถึงนะและอาจจะแพ้ไปได้ยังไงจะเฝ้าเลยตอนนี้เครื่องสุดท้ายกำลังปั่นกันอยู่ใกล้จะเสร็จแล้วนะเหลือครึ่งทางเท่านั้นนะไหนแม่ยังไงฮะตัดสินใจยากจริงๆฮะจะเฝ้าหรือจะไปฮะยังไม่กล้าไปไกลเท่าไหร่ฮะแล้วซ่อมค่อนข้างจะไกลเลยทีเดียวฮะแล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยฮะประตูสามารถเปิดได้จังหวะนี้ตอนนี้แยกย้ายกันเปิดคนละประตูฮะทางด้านของเม็กซ์โทมัสแล้วก็ทางด้านของห้องดับจิตนะฮะแล้วกับห้องดับจิตได้แยกกันไปเปิดประตูคนละฝั่งนะฮะตอนนี้เอาแล้วฮะมาแล้วเดินเนิร์ดฮะออกไปแล้วจะไปเช็คที่ประตูหรือเปล่าจังหวะนี้เจอลอรี่ฮะห้องดับจิตอยู่ตรงนั้นแล้วหลบไปได้ฮะเอาแล้วโดนหลังฮะไม่พ้นนะจะนอนหรือเปล่าเมคโทมัสฮะเมคโทมัสฮะมาเทรดฮะเรียบร้อยฮะโดนไปอีกหนึ่งทีฮะและจะโอมฮะจังหวะนี้โดนดึงลงมาได้จะโอมฮะเราเรียบร้อยฮะลงไปนอนแทนนะทางด้านของเราเอาละตอนนี้โดนอีกคนนึงฮะทางด้านชอมทอดเอาละฮะงานเข้าแล้วหอมหมกฮะเหลือห้องดับจิตคนเดียวเท่านั้นนะฮะเอาละฮะงานเข้าแล้วฮะเปิดประตูไม่ทันและโดนเก็บขึ้นไปฮะทางด้านของลูบิวจะอมทอดฮะโดนจกพุงตายไปเป็นที่เรียบร้อยฮะเหลือทางด้านของแพรวฮะห้องดับจิตจะวิ่งมาเปิดประตูแล้วฮะจังหวะนี้และมีทางด้านของแพรวฮะโอลิเวอร์คานอยู่ทางนี้ฮะอยู่ในเทศกาลเมืองคานจะเปิดประตูทันหรือเปล่าจะเปิดประตูทันหรือเปล่าฮะเดอะเนิร์ดเอายังไงฮะประตูนี้ไม่ใช่นะไม่ได้อยู่ประตูนี้แล้วอุ้มแพรวขึ้นไหลไปเอาแล้วแบกแพรวขึ้นไปแขวนเอาไว้บนแอดโดมิไนเซอร์นะแล้วตอนนี้ประตูจะเปิดได้แล้วแล้วประตูก็เปิดเป็นที่เรียบร้อยทางด้านของห้องดับจิตนะแต่ยังไม่ออกฮะแล้วโดนเก็บขึ้นไปเรียบร้อยทางด้านของแพรวจะไปช่วยเพื่อนหรือเปล่าหรือจะออกเลยเอาแล้วจุกตัวเองแล้วตอนนี้คิดนะยังไงห้องดับจิตนั้นรวมจะพอหรือเปล่าแล้วตอนนี้มีการยื้อมีการยื้อแล้วไม่พอนะเรียบร้อยโดนจบพุ่งกันไปเอาละฮะไม่น่าจะรอดทางด้านของแพรว่าวันนี้ทีมงานคุณภาพเราโดนเก็บไปถึง3ตัวเหลือห้องดับจิตคนเดียวเหมือนจะออกเลยหรือเปล่าฮะยังคงลังเลฮะคะแนนจะพอหรือเปล่าคะแนนจะพอหรือเปล่าฮะเพราะว่าทางด้านของดาร์คเซนนี่ลงท่อไปได้นะฮะดาร์คเซนนี่เขาลงท่อไปได้แต่ว่าทางด้านของฮอร์โมก้ามีคะแนนจากการแฟมเพื่อนนะแล้วออกประตูไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางด้านของฮอร์โมก้า
ห้องดับจิตนะเอาละเดี๋ยวเรามาดูคะแนนรวมกันนะว่าจะเป็นยังไงเก็บไปได้3เหมือนกันนะทางด้านของดาร์คเซนนะฮะเอาละคะแนนดับจิตทั้ง19,000กันเลยทีเดียวฮะเอาละแล้วจบกันในคู่แรกฮะยังไม่รู้ว่าใครแพ้ใครชนะเดี๋ยวรอดูคะแนนรวมกันแล้วกันนะจบกันไปฮะในคู่แรกระหว่างพ่อหมกปะทะกับทางด้านของดาร์คเซนนะฮะ